ออนไลน์ยังไงให้ได้เงินหลายคนเนี่ยกระโดดเข้ามาขายของออนไลน์นะคะแต่ว่าขายไม่ออกหรือขายไม่ได้หรือว่ายังงงๆอยู่นะคะวันนี้ติน่าจะมาบอกวิธีง่ายๆซึ่งวันนี้ติน่ามีผู้ช่วยมาด้วยวิธีคืออะไรรู้ไหมคือเวลาที่เราขายของออนไลน์เนี่ยอย่าเอาแต่ขายโอเคไหมถ้าสมมติว่าเราเอาแต่ขายเช่นขายอาหารขายบราวนี่ขายคุกกี้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยใครๆเขาขายแล้วเราไม่มีจุดที่แตกต่างจากคนอื่นเลยอะถ้าสมมติว่าเราไม่มีจุดที่แตกต่างจากคนอื่นเนี่ยอันแน่นอนเราก็หาลูกค้ายากแล้วลูกค้าก็จะเปรียบเทียบสินค้าเราที่อะไรที่ราคาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่อยากที่จะเป็นแบบนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก่อนที่เราจะขายคืออะไรรู้ไหมคือการสร้างแบรนด์การสร้างแบรนด์คืออะไรการสร้างแบรนด์ไม่ใช่ว่าไปออกแบบโลโก้เสร็จแล้วไปทำเป็นสติ๊กเกอร์แล้วมาติดที่อาหารตัวเองนะจ๊ะอะไรอย่างนี้นี่ไม่ใช่การสร้างแบรนด์การสร้างแบรนด์เนี่ยคือการทำคอนเทนต์หรือทำคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาสาระให้ประโยชน์ให้ความสนุกสนานหรือให้ความรู้นั่นเองนะคะง่ายๆเนี่ยอย่างติน่าเนี่ยติน่าเคยขายเครื่องแปลภาษาใช่ไหมติน่าขายเครื่องแปลภาษาถ้าสมมติว่าติน่าเป็นเหมือนแม่ค้าเจ้าอื่นออกมาเครื่องแปลภาษานะราคาเท่านั้นเท่านี้เท่านู้นเขาก็ไปหาดูดีว่าที่ไหนถูกที่สุดแล้วเขาก็ซื้อจากคนนั้นถูกป่ะแต่ในเมื่อติน่ามีเนื้อหาเช่นติน่าสอนภาษาเนี่ยแล้วติน่าก็แทรกไปโอเคถ้าสมมติว่าอยากที่จะใช้ควบคู่กับเครื่องแปลภาษานะก็ใช้ได้แบบนั้นแบบนี้แล้วก็ให้ผลลัพธ์แบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยสามารถที่จะเสริมการเรียนภาษาได้เนี่ยเห็นไหมนี่คือการทำคอนเทนต์นี่คือการทำคลิปโอเคหรือสมมติว่าเราอยากขายบราวนี่จริงๆอาจจะว่าเราอยากขายขนมเราอยากขายบราวนี่จริงๆเราก็สามารถทำคลิปที่เป็นเนื้อหาได้เช่นทำอาหารเราทำคลิปสอนทำอาหารทำคลิปโชว์ไลฟ์สไตล์โชว์วิธีการทำหรืออะไรก็แล้วแต่คนเห็นชอบติดใจทำไมคนเกือบร้อยทั้งร้อยอ่ะไม่ทำเองหรอกเข้าใจป่ะเขาขี้เกียจทำเองโอเคไหมหรือสมมติว่าเราชอบออกกำลังกายเราอยากขายอาหารเสริมนะคะเราก็โชว์เลยว่าเราออกกำลังกายยังไงเรากินอะไรเราใช้อะไรเราเล่นอะไรแล้วเราก็สามารถขายของเหล่านั้นเนี่ยพ่วงไปได้เนี่ยทำแบบนี้ยั่งยืนกว่าแล้วก็ไม่ค่อยมีคู่แข่งด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนไม่ค่อยอยากออกหน้ากล้องถามว่าขายได้ไหมขายได้คือเอาแบบเอาของมาขายขายโชว์แต่สินค้าแต่โชว์หน้ามีน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเหนือกว่าคนอื่นเด่นกว่าคนอื่นแล้วก็ได้ลูกค้ามากกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าใครอยากที่จะทำออนไลน์นะแต่ไม่มั่นใจว่าเฮ้ยเราทำเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรเราทำคอนเทนต์อะไรนะคะตอนนี้เนี่ยติน่าก็มีเป็นมินิคอร์สนะคะชื่อว่าทำคอนเทนต์เป็นเห็นเงินล้านนะคะทำคอนเทนต์เป็นเห็นเงินล้านราคาเพียง 1,099 บาทเท่านั้นแล้วก็เราจะเริ่มเรียนกันวันที่1พฤษภาคมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้มินิคอร์สนี้นะทักไลน์มานะคะ @tinabocap โอเคทักไลน์มาเท่านั้นเนาะ @tinabocap กับมินิคอร์สทำคอนเทนต์เป็นเห็นเงินล้านนะจ๊ะเพราะว่าติน่าก็อย่างที่บอกทำคอนเทนต์มาก่อนRight, I made a lot of videos, and then it's like a content marketing, right? Yeah. สวัสดีสวัสดีเต้าก็มีเท่านี้นะคะขอบคุณผู้ช่วยติน่าในวันนี้มากแอดไลน์มานะ @tinavocab สำหรับวันนี้ติน่าก็มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ